พูดให้ตั้งความหวังให้ชัดแล้วก็ได้เป้าหมายที่วางไว้ว่าคนที่ขวนขวายและเร่งรีบแล้วก็มีความชัดเจนในชั้นคำสอนก็จะปฏิบัติได้อย่างดีอันนั้นพูดเรื่องศาสนาโพคีสรุปมันก็เลยว่าแล้วแต่ใครจะจับประเด็นได้จริงๆแล้วเมื่อจบคอร์สตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วมันต่อได้จริงๆมันไม่ใช่จบกันแค่ตรงนี้จบเบ็ดเสร็จแต่บางท่านเนี่ยจะเดินต่อได้แล้วเข้าไปไกลไอ้ตรงนั้นก็ต้องน่าโมทนาที่คนสรุปประเด็นได้นี่นะแต่ถ้าใครยังสรุปประเด็นไม่ได้นั้นก็สืบค้นกันต่อไปประการต่อมาก็คือก่อนเนี้ยศีลสามัญญาตานี่มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันต่อเพื่อนบรมอาจารย์ทั้งต่อหน้าและหลังมีความประพฤติดีงามถูกต้องมีระเบียบไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปโดยหลักพื้นฐานแต่ตรงนี้เป็นหลักศีลสามัญญาตาเนี่ยเป็นหลักของการเข้าใจในชั้นศีลคือทานกุศลเนี่ยถ้าพูดกันระดับว่าการสละการให้ถ้าเรามองนี้นะว่าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาทานกุศลเข้าสู่ชั้นของศีลกุศลพระศาสดาเรียกว่ามหาทานตอนนี้มาพยายามจะไม่จับในชั้นของคำสอนยกตัวอย่างให้เห็นอะไรให้ชัดเจนนะแต่จริงๆมันมีหลักอยู่ในหลักของคำสอนเนี่ยมีอย่างนี้ถ้าเรามองในชั้นของคำสอนเราจะเห็นชัดเจนก็คือว่าทางด้านของตัวถ้าเจตนาที่ประกอบกับกุศลที่เป็นไปกับกุศลจิตชื่อว่าทานเพราะเป็นเจตนาที่คิดจะให้เนี่ยเป็นทานอันนั้นทานตรงนั้นเป็นตัวขับเน้นนามธรรมไม่ใช่ขับเน้นรูปธรรมคือจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละเห็นไหมตรงนี้เรานั่งอยู่กันอย่างทุกคนเนี่ยตัวนี้เจตนาทานเนี่ยมีหมดเลยเห็นดอกไม้ก็น้อมสละเห็นสิ่งของต่างๆก็น้อมสละเนี่ยน้อมสละน้อมให้น้อมบริจาคน้อมถวายเป็นพุทธบูชาอะไรเนี่ยนะอันนี้มีตลอดไหมมีตลอดอย่างเงี้ยนะอันนี้แปลว่าน้อมสละเรียบร้อยเสร็จแล้วอโลภะวัตถุทยธรรมโมทานติคือว่าวัตถุเรามีวัตถุหรือยังตอนเนี้ยเราเห็นวัตถุสิ่งของเต็มไปหมดเลยแต่เราน้อมไม่เป็นเนี่ยพอเราเห็นสิ่งของต่างๆเราบอกโอ้โหน่าอยากได้มั้ยน่าอยากได้น่าอยากได้เข้าไปในห้างก็เสื้อผ้าน่าอยากได้นาฬิกาน่าอยากได้แหวนนาฬิกาแหวนเพชรจินดาน่าอยากได้หมดเลยอันนี้จิตน้อมออกไม่มีเลยใช่มั้ยเห็นมั้ยเนี่ยเราจะหมักหมมอย่างนี้เต็มไปหมดเลยทั้งที่เห็นวัตถุอยู่ถ้าบางคนเห็นเพชรปุ๊บโอ้โหหน้าถวายเป็นพุทธบูชาอย่างมันจะคนละมุมเลยนะทีนี้นะมันน่าสละน่าสละเหลือเกินถ้าในลักษณะอย่างนี้จะมันกับกายเหมือนกันแต่มันหน้าเหมือนกันหน้าสละออกหน้าสละออกหน้าสละออกอย่างนี้ทานกุศลเดินไหมเห็นวัตถุทานมันรู้ว่าวัตถุทุกอย่างเป็นของสมมุติเนี่ยแต่ถ้าคนฉลาดทำเป็นทานกุศลแล้วสละได้เกลี้ยงหมดเลยนะคนบางคนเนี่ยสามารถที่จะสละพื้นแผ่นดินทั้งใบได้เลยถวายเป็นพุทธบูชาได้อย่างพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นนี่เราก็เห็นเลยนี่ความชัดเจนในการขัดเกลาส่วนอโลภะเนี่ยนะสภาพที่ไม่โลภที่ประกอบกับเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นเหตุแห่งการให้ชื่อว่าทานเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าไม่ยึดติดเลยเพราะสละไปแล้วก็ไม่หวงสละไปแล้วก็ตัดเห็นไหมการสละก็ตัดเบ็ดเสร็จอย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ย1สละแล้วทำลายโลภะแล้วได้อะไรได้ความไม่โลภได้ความไม่โลภเกิดขึ้นสภาพใจจะอ่อนโยนขึ้นไหมอ่อนโยนควรต่อการฝึกไหมควรต่อการฝึกสภาพจิตใจก็จะควรต่อการฝึกควรต่อการที่จะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปพัฒนาไปถึงระดับไหนระดับมหาทานนะเข้าให้อะไรเห็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งมนุษย์ทั้งสิ่งที่มีชีวิตทั้งอบายสัตว์เห็นปุ๊บจิตคิดยังไงให้ชีวิตเอาละเป็นทานไหมเป็นทานทันทีนะเนี่ยเพราะเราสละเราให้อะไรให้ชีวิตเป็นทานให้ความปลอดภัยในชีวิตไง
อย่างที่เคยกล่าวบ่อยๆว่าเราให้หนึ่งชีวิตให้หนึ่งชีวิตนี่นะที่โดยสำนวนที่บอกว่าเคยเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขียนว่าแม่ที่เขาเขียนเป็นเด็กมีพระท่านเขียนเป็นเด็กว่าแม่อย่าไปฆ่ามดนะเดี๋ยวแม่มดกลับมาเขาจะไม่เห็นลูกมดอย่างเงี้ยนะแม่อย่าไปฆ่ามดอย่าไปฆ่ามดเดี๋ยวแม่เขากลับเนี่ยจะหากินเขาจะไม่เห็นลูกเขาอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยมดหนึ่งชีวิตมันกระทบชีวิตเท่าไหร่เนี่ยกระทบชีวิตเท่าไหร่เราให้ชีวิตมดหนึ่งตัวแต่ที่ไหนได้บริวารของมดเนี่ยพลอยปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินด้วยอย่างนี้นะมันมาจากการให้ใช่ไหมเนี่ยมันมาจากการสละมาจากการให้มาจากการขัดเกลาไอ้ความละเอียดอ่อนของกุศลเหล่านี้มันไม่เกิดไงเราจึงกล้าเบียดเบียนสัตว์ได้พอจะมองเห็นไหมตัวนี้ถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงสัตว์ใหญ่แล้วพระศาสดาถึงบอกว่าแม้แต่มดดำมดแดงเล็กๆเนี่ยเธอก็อย่าไปฆ่าเธอเป็นบรรพชิตควรเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนจากการรังแกชีวิตเขาควรให้ชีวิตเป็นทานเพราะหนึ่งชีวิตนั้นมีค่าต่อกระแสของสังคมของเขาเขาต้องเจ็บปวดถ้าพ่อเขาตายแม่เขาตายน้าเขาตายปู่ย่าตายายเขาตายสหธรรมิกเขาหรือเพื่อนที่อยู่ร่วมกันเขาตายเนี่ยถ้ามองอย่างนี้จะเห็นมหาทานไหมนี่ไงทานที่พระศาสดาบอกว่าเป็นมหาทานนี่คือการสละคือการสละการให้เห็นไหมการที่เราไม่ได้บ่มไม่ได้ขัดเกลามาเป็นไปตามลำดับเนี่ยมันทำลายโทสะไม่ได้แต่ถ้าศีลแบบนี้จะทำลายโทสะได้ไหมทำลายได้เลยถ้าหากว่าทานกุศลอย่างนี้จะทำลายโลภะแต่ถ้าศีลอย่างนี้จะทำลายโทสะถ้ายิ่งวิจัยโดยความเป็นสัตว์และโดยความเป็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นแล้วเนี่ยนะไปวิจัยเข้าถึงความจริงมันจะทำลายความหลงได้ชัดนี่ไงพระศาสดาจึงสอนคฤหัสถ์ให้เดินกรรมฐานมาจากทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลถ้าถามว่าอนาถปิณฑิกะเดี๋ยวมีเวลาจะขับเน้นนี่ดูว่าอนาถปิณฑิกะนั้นท่านบรรลุยังไงท่านขับเน้นพุทธคุณแล้วบรรลุเนี่ยแล้วมาจากทานกุศลยังไงท่านเดินทานกุศลในการเข้าอยู่ในสมาบัติของท่านยังไงจะได้ชัดว่าทานกุศลเนี่ยท่านเดินเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าจาคานุสติเป็นสติปัฏฐานเป็นก็มองไม่ออกทั้งที่จาคานุสติเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4ก็ไม่เห็นมุมของคำสอนของพระศาสดาก็เลยว่าอุ๊ยไม่ใช่วิปัสสนาละเลยไว้ก่อนละเลยไว้ก่อนแล้วเป็นยังไงตอนนี้เรามานั่งเศร้ากันเป็นส่วนใหญ่จริงๆนะการที่เราเจาะคำสอนไม่ถึงเนี่ยนะทั้งที่เราดูอย่างนี้เอามาพูดภาพให้เห็นถ้าในกรุงราชคฤห์ตัวเมืองของกรุงราชคฤห์ในเมืองหลวงนะมีประชาชนท่านใช้คำว่า9โกฏ9โกฏเท่าไหร่90ล้านนอกเมืองราชคฤห์ในแฟนมคธทั้งหมดอีก9โกฏก็สรุปก็คือว่าทั้งหมด18เท่าไหร่180ล้านนั่นแหละคือ180ล้านนี่ถ้าเห็นภาพนี้จะชัดพระอริยะเต็มไปหมดผู้นำประเทศยังเป็นพระอริยะเลยพระเจ้าพิมพิสารฟังธรรมครั้งแรกฟังทานกุศลบรรลุทานศีลสวรรค์เนกสักสักสนะแล้วก็อนุปปีกถาเป็นไปตามดับแล้วจบอริยสัจก็บรรลุเห็นไหมเห็นท่านเดินทานกุศลกันเป็นไหมแล้วท่านบรรลุนี่เป็นอย่างนี้ไงฉะนั้นอนุปุพีกถาเนี่ยจบลงด้วยอริยสัจเนี่ยจึงเป็นแถวเป็นแนวในชั้นคำสอนเลยและจะขับเน้นเรื่องทานที่เป็นที่ถูกต้องท่านเดินทานบรรลุกันได้เพราะเป็นสติปัฏฐานเนี่ยจริงๆถ้ามองนี้จะชัดในสาวัตถีตัวสาวัตถีตัวเมืองหลวงนี่นะมีประชากร7โกฏ70ล้านเป็นพระอริยะเสีย5โกฏ50ล้าน
ไม่เป็นพระอริยะ20เองนอกเมืองยังไม่นับนั่นคือฟานโกศลถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้เราจะเห็นชัดว่าชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาพระอริยะเต็มหมดตอนที่พระศาสดานะแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่แดนยมกก่อนจะขึ้นดาวดึงในพรรษาที่6มีประชากรเนี่ยบรรลุ200ล้านแต่ไม่มีเราเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นขึ้นไปอยู่จำพรรษา3เดือนลงมาที่สังกัสสะห่างจากจุดนั้นไปเนี่ย300กิโลประมาณ400กิโลเมตรลงสังกัสสะเพราะภาษาลิบุตรจำพรรษาที่นั่นพระองค์ก็เลยเสด็จลงที่นั่นด้วยแล้วก็แสดงธรรมวันนั้นน่ะสัตว์ได้บรรลุ300ล้านเนี่ยนะตรงเนี้ยต้องการมองมุมให้ดูว่าเขาไปกันหมดแล้วเนี่ยเพราะเขาเข้าใจทานศีลสวรรค์ผลของทานเงอแล้วก็อานิสงส์การออกจากกามเนี่ยนะเนคขัมมะนะทานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวะกถาโทษของกามแล้วก็เนคขัมมานิสังสักกถาอานิสงส์การออกจากกามออกจากการเกี่ยวข้องในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจบลงทุกสมุทัยนิโรธมรรคบรรลุเลยเนี่ยท่านขับเน้นยังไงนี่ท่านเดินกรรมฐานให้ดูแล้วนี่ไงแต่เราเนี่ยไปมองว่าทานกุศลน่ะมันต่ำต้อยไงว่าเราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เราขับเน้นพลาดไปตั้งหลักใหม่ดีไหมคิดว่ามันจะลงมาต่ำต้อยไปไหมไม่เลยใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้จะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วเราเคยให้กันมาเยอะหมดเลยแต่มันเจตนาก็ดีอโลภะก็ดีเจตสิกทานเป็นต้นเหล่านี้หรือวิรติทานเป็นต้นเนี่ยนะไม่แข็งแรงถึงไม่แข็งแรงไม่เป็นไรนะเมื่อเราเข้าใจในชั้นตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วเดินได้เอาไปตึกใคร่ควรเป็นกรรมฐานได้ด้วยเนี่ยนะเราจะย้อนเอามาใช้ได้หมดเลยที่ผ่านๆมาเพราะเป็นอปราปราเจตนาไปเราจะขับเน้นใหม่เอามาเป็นตัวขัดเกลาหมดเลยนี่นะเมื่อขัดเกลาเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้เรานั้นเนี่ยได้เข้าใจทานกุศลชัดเจนขึ้นและได้ปฏิบัติได้ด้วยขึ้นนั้นได้ชัดเจนขึ้นถ้ามองดูในลักษณะอภยังเทติอาคตัฏฐาเนวิรติทานังอันนี้คือการให้อภัยกับตัววิรติทานนี่เราก็ขาดตัววิรติคือการให้อภัยส่วนปานเมื่อกี้เราสมาทานนะปานาติปาตาปฏิวิรโตภิกเวริยสาวโกอปรินามานานังสัตตานังอภยังเทติเป็นต้นเนี่ยนะอยังภิกเวปฐมังทานังมหาทานังว่างั้นบอกว่าในอภิสันทสูตรในทานวักอัตถกานิบาตอังคุตระพระบาลีบอกว่าอริยสาวกได้เว้นแล้วจากปานาติบาตย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้การให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นมหาทานข้อแรกในอริยในพระธรรมวินัยของพระตถาคตเนี่ยเอาละสิทีเนี้ยนี่เป็นมหาทานเพราะอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการที่เราจิตที่คิดไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ทำลายทั้งหมดเมื่อเราเห็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั้นน่ะตรงมหาทานข้อแรกจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นอัธยาศัยนั้นการปฏิบัติได้ขับเคลื่อนแล้วตัวโทสะทั้งหลายจะถูกทำลายลงจะถูกทำลายลงทุกครั้งเมื่อกุศลประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆเข้างั้นเขาเรียกภาวนากุศลเดินภาวนากุศลตัวนี้เขาเรียกว่าศีลานุสติเป็นอนุสติที่จะขับเน้นเข้าถึงปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขสมาธิแล้วก็ยถาภูตญาณทัศนะนิพพิทาวิราคาวิมุตติการหลุดพ้นได้ด้วยการใคร่ครวญอย่างนี้นี่เห็นไหมว่าจุดขับเน้นเราไม่ถึงจริงๆอันนี้แค่ศีลนะแล้วขับเน้นไปที่ทานท่านนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยถ้าท่านนางเนี่ยนะพระนางวิสาขาเนี่ยไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมในขณะเดียวกันมีภิกษุจาริกจากเมืองอื่นมาเฝ้าพระศาสดาปุ๊บ
ก็มารายงานหลังจากออกพรรษาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้ได้ถึงแก่การมรณภาพแล้วรูปนี้มรณภาพแล้วเป็นไปตามลำดับพระศาสดาก็ถามพระศาสดาว่าภิกษุเหล่านี้มีคติอย่างไรเนาะแลพระศาสดาก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปแรกที่เธอกล่าวนั้นน่ะเป็นผู้ได้ปรินิพพานจิตได้อนุปาทาปรินิพพานมีการไม่เกิดเป็นธรรมดาแล้วว่าทำเธอทำให้ถึงที่สุดแห่งวัฏทุกข์แล้วส่วนรูปที่สองที่เธอกล่าวมานั้นท่านได้ทำเธอได้ทำสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องต่ำทั้งหลายน่ะขาดสะบั้นเบ็ดเสร็จแล้วเธอมีอันไม่ตกต่ำแล้วเธอได้สู่ในด้านของสุทธาวาสเป็นพระอนาคาเป็นพระสกทาคาก็ว่าไปตามลำดับจนถึงที่ว่าทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตาปรามาสเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะได้ปรินิพพานในเบื้องหน้าพอพระศาสดาบอกอย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บนางก็กล่าวออกมาแล้วคอยถามภิกษุรูปนั้นหลังจากเขาจบการแสดงธรรมก็กราบเข้าไปกราบท้าภิกษุรูปนั้นบอกพระคุณย่าผู้เจริญพระที่ท่านกล่าวมาเนี่ยได้เคยมาสาวัตถีมั้ยพระก็บอกโอ้มาก็มาอุบาสิกาเธอเคยมาพอฟังแค่นี้นางตรึกทานกุศลเลยเพราะนางตั้งทานกุศลไว้8มุมเมืองเลยอ่ะฉะนั้นพระองค์ไหนเดินทางมาสาวัตถีที่จักไม่รับข้าวยาคูหรือรับเรื่องทานกุศลของเธอไม่มีเลยเพราะทานเธอดักทานกุศลไว้ทุกมุมเมืองเอาสิเธอก็มาตรึกพิจารณาว่าโอ้เจตนาทานเราได้สละแล้วอโลภาทานเราได้ตัดขาดแล้ววัตถุทานเป็นของบริสุทธิ์แล้วก็ผู้รับทานนะผู้รับทานทักขิเนยบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นพระอริยบุคคลปรินิพพานไปก็มีไปสู่สุทธาวาสก็มีมาในภพภูมินี้ครั้งหนึ่งก็มีแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นพระโสดาบันจะมีปรินิพพานจิตในเบื้องหน้าก็มีโอ้ยเราได้ดีแล้วเนาะทานของเราบริสุทธิ์เนาะเนี่ยนะพอนางตึกอย่างนี้เบ็ดเสร็จกระแสของจิตของเธอก็เกิดปราโมทขึ้นมาแล้วปราโมทสภาพจิตที่ปราโมทก็ผ่องใสขึ้นมากลายเป็นปีติเห็นไหมคลอดจากปราโมทได้ก็สู่ปีติสภาพของปีตินี่เนี่ยพอแข็งแรงขึ้นมาเป็นขุทกาปีติคณิกาปีติพรณนาปีติอุเพงคาปีติโอกันติกาปีตินี่นะในส่วนจริงก็เข้าถึงปัจสัทธิคือความสงบพอความสงบเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยเกิดโสมนัสเกิดความสุขสุขก็เลยมาเป็นประทัดฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นประทัดฐานของยถาภูตญาณทัศนานิพพิทาเป็นต้นเหล่านี้เธอเดินวิปัสสนาญาณเข้าพระสมาบัติได้เห็นไหมเข้าพระสมาบัติได้เลยนี่คือนางวิสาขาเพราะเธอเป็นวิพระโสดาบันอยู่แล้วไงแต่เธอไม่น้อมที่จะทำสกทาคามิมากอนาคามิมากให้เกิดต่อเพราะเธอปรารถนาท่องเที่ยวในวัฏฏะเห็นไหมเพราะเธอไม่ตกต่ำอยู่แล้วเพราะเธอปิดอบายภูมิ4ประตูเรียบร้อยแล้วเธอไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายแต่เธอต้องการจะท่องเที่ยวภพภูมิต่างๆเธอก็อยู่ในสมาบัติมีความสุขในปัจจุบันมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เดินทานกุศลได้เอาสิแต่ถ้ากลุ่มที่เขาเดินแล้วบรรลุเขาก็เดินมุมลักษณะนี้อันนี้เราลองย้อนดูทีมีทานกุศลใดๆบ้างที่เราคิดแล้วมันยังความปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิยถาภูตญาณทัศนะปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นบ้างยังไม่ได้สักชิ้นเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงอะไรทานกุศลเป็นสติปัฏฐานไม่ได้ทั้งที่เป็นหลักปฏิบัติที่คนบรรลุกันมากที่สุดสำหรับอุบาสกบาสิกาศีลกุศลก็บรรลุกันมากที่สุดภาวนากุศลพุทธคุณทั้งหลายก็เป็นเหตุคนบรรลุได้มากที่สุดเป็นต้นด้วยอนุสติเนี่ยนะนี่ไงต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราเข้าใจบริบทแห่งการปฏิบัติขัดเกลาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เดินกันให้ถูกแล้วชีวิตก็จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาจริงๆเดี๋ยวนี้เราจะน้อมเห็นอะไรทุกอย่างแล้วจะไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองแล้วเพราะอะไรทานกุศลทำลายโลภะศีลกุศลทำลายโทสะภาวนากุศลก็ทำลายโมหะความหลงความไม่รู้เห็นไหมเมื่อโลภะโทสะโมหะถูกทอนถูกทำลายเรื่อ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 ยที่สุดจริงๆกระแสชีวิตก็เข้าถึงความจริงเป็นต้นได้ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมาขับเน้นว่าหนึ่งอยู่ด้วยกันก่อนเนาะ
มาใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนี่ยศีลสามัญญาตาแล้วก็มาทิฏฐิสามัญญาตานี้มีทิฏฐิเสมอกันต่อเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักสำคัญจะนำไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์แล้วก็ขจัดปัญหาต่างๆก็อันนั้นไปเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาซึ่งสำคัญมากนี่สรุปตรงนี้ก็คือว่าในด้านของการที่บอกว่าการที่เราท่านทั้งหลายการที่จะทำเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเป็นต้นให้เกิดขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะก็คือว่าการเปิดตามองอย่างสนิทสนมด้วยความรักด้วยเมตตาด้วยการมองดูใบหน้าอันชื่นบานและเป็นเมตตากายกรรมเนี่ยนะเขาเรียกเมตตังมโนกรรมมังนามะชื่อว่าเมตตานี่นะมโนกรรมประสงค์เอาจิตซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการเปิดตามองอย่างสนิทสนมด้วยความรักคือเมตตาก็หมายความบอกว่าใจอ่ะใจที่เป็นไปกับเมตตานะเปิดเมตตามาเพราะถ้างั้นมันจะขวางการปฏิบัติการอยู่ด้วยกันถ้าเรามองหน้ากันด้วยใจที่มันเศร้าหมองด้วยแล้วเนี่ยไม่เปิดเมตตาให้เกิดขึ้นในใจนะเราจะไม่ได้รับความเอิบอิ่มเลยนี่นะเขาเรียกเมตตากายกรรมปรากฏก็บอกว่าแม้ถ้าถามบอกว่าการที่ภิกษุประพฤติปฏิบัตินี่นะในด้านของอุปัชฌายวัดเป็นต้นเหล่านี้การปฏิบัติครูบาอาจารย์ดูแลศิษย์ซึ่งกันและกันเขาทำกันด้วยเมตตาคฤหัสถ์ทั้งหลายก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นอยู่ตนกันก็คือปฏิบัติกันด้วยเมตตากายกรรมก็ช่วยเหลือทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ทำกายกรรมออกมาด้วยเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจแล้วก็กระทําต่อกันและกันต่อหน้ากระทําดูแลซึ่งกันและกันมีเมตตาข้อแรกเกื้อกูลต่อการปฏิบัติข้อ2เมตตาวจีกรรมพูดต่อหน้าพูดด้วยกันก็มีเมตตาก่อนแล้วก็เป็นปัจจัยการเคลื่อนวจีกรรมออกมาในการเปล่งการกล่าวแม้รับหลังกล่าวถึงกันก็กล่าวด้วยเมตตาไม่นินทาว่าร้ายเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุแห่งการที่จะเจริญเลยทุกคนขัดเกลาตัวเองเมตตามโนกรรมก็คือว่าเข้ายุมต่อหน้าก็คือนั่งไม่พูดแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวยาบทแต่มองหน้าอย่างเงี้ยนะหรือมองส่วนต่างๆก็แผ่เมตตาให้มีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานลักษณะเงี้ยเปิดเมตตามโนกรรมออกมาตลอดเวลานี่เข้าถึงความนี้ต่อหน้ารับหลังก็อยู่ณอาสนะเดียวนั่งแผ่เมตตาให้กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้เข้าถึงสภาวะธรรมคำสอนของพระศาสดาเงี้ยจิตใจก็จะสดชื่นถ้าในลักษณะเงี้ยนะทั้งต่อหน้าและรับหลังทำเมตตามโนกรรมเป็นต้นได้นี่ลักษณะเนี้ยนะถ้าพระศาสดาตรัสเรื่องเมตตากายกรรมก็คือว่าประพฤติกายกรรมไม่มีโทษทั้งหมดดังที่ได้กล่าวเนี่ยทั้งอภิสมาจาริกวัตรการที่คฤหัสถ์ไปไหว้พระเจดีย์ไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นิมนต์พระสงฆ์ลุกรับพระสงฆ์ต่างๆเมื่อพระมาบิณฑบาตเป็นต้นเนี่ยรับบาตรการปูอาสนะเป็นต้นเหล่านี้นะการปูอาสนะถวายให้กับพระอะไรต่างๆนี้ทําได้จิตที่เป็นไปกับเมตตามีความรักมีความเคารพมีความปรารถนาดีเงี้ยนะแม้ต่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติด้วยกันก็ทําให้กันรักและกันเงี้ยเค้าเรียกว่าเมตตากายกรรมทํากันต่อหน้าทําอย่างเงี้ยอย่างคนที่ทําอาหารทํากับข้าวทําไปก็มีเมตตาในการทําไปเงี้ยนะมีความรักความปรารถนาดีถ้าพูดออกมาก็โอ้เนี่ยเอาช่วยกันทํานะนี่ผู้ปฏิบัติทํานะเป็นการทําให้เค้าได้ประพฤติปฏิบัติได้ฟังพระธรรมได้การขัดเกลาได้ประพฤติปฏิบัติได้สวดมนต์ได้เจริญกุศลอะไรต่างๆนี่ก็พรรณนาเงี้ยก็เรียกเมตตาวจีกรรมต่อหน้าด้วยแล้วรับหลังด้วยก็ว่ากันไปถ้าหากภิกษุเนี่ยนะดํารงรักษาอยู่ด้วยอาจาระบัญญัติก็สนทนากรรมฐานแสดงธรรมอันนี้เป็นเมตตาวจีกรรมนะอย่างนี้ในที่พระกำลังกล่าวว่าทำเนี่ยนะกำลังกล่าวเรื่องทานกล่าวเรื่องศีลกล่าวเรื่องภาวนาเนี่ยวจีกรรมในการที่คฤหัสถ์บอกว่าพวกเราจะไปไหว้พระเจดีย์พวกเราจะไปฟังธรรมนะเราจะไปบูชาประทีปของหอมต่างๆจะไปถวายของอะไรต่างๆเลยเนี่ยนี่เป็นเมตตาวจีกรรมหมดเลยนะแต่ต้องให้มีเมตตาจริงๆนะอย่าพูดด้วยโลภะแต่ให้เมตตาเกิดก่อนแล้วก็ขับเน้นในการพูดออกมาไม่ใช่หน้างิกหน้างอไม่อย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมอันนั้นเมตตาไม่เกิดถ้าอย่างนั้นจะสะดุดหมดเลยนะการปฏิบัติอย่างอื่นเนี่ยเพราะการอยู่ร่วมกันนี่กุศลไม่เดินเพราะกุศลไม่เดินนี่จะไปหมดเลยนะนี่พอมองเห็นใช่ไหมมาจะไล่แบบเร็วนิดนึงเนี่ยนะต้อนรับแล้วก็นิมนต์ให้นั่งอาสนะก็ใช้คำพูดที่เหมาะสมถ้าเป็นพระเนี่ยนะเออนิมนต์ท่านนั่งที่อาสนะนะต่าง
มีทั้งเมตตาวจีกรรมมีทั้งเมตตากายกรรมพระเดินไปมีพนมมืออะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็เราต้องการทำอะไรขัดเกลาตัวเองนะต้องการขัดเกลาเนี่ยส่วนเมตตามโนกรรมก็คือว่าถ้าพระก็ลุกขึ้นแต่เช้าก็ทำความสะอาดทำข้อวัดต่างๆประพฤติปฏิบัติต่างๆกวาดวิหารลานโบสถ์นั่นเป็นหน้าที่ของพระแล้วก็ดำริบอกว่าแล้วก็เจริญเมตตาจิตหลังจากบริบูรณ์เสร็จก็ดำรินั่งอาสนะต่างๆเดียวกันน้อมถ้าเป็นพระก็น้อมเมตตาบอกให้ผู้ที่ให้ภิกษุที่อยู่ในบริเวณนี้มีความสุขปราศจากทุกข์นะให้มีความรักความปรารถนาดีน้อมให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตประพฤติปฏิบัติอย่าติดขัดในคำสอนของพระศาสดาเข้าถึงความจริงของคำสอนของพระศาสดาแล้วก็น้อมให้คฤหัสถ์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาที่อยู่ในบริเวณนี้ท่านก็จะทำด้านนี้คฤหัสถ์ก็ทำลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเขาเรียกเมตตามโนกรรมนั้นสภาวะที่สนิทสนมกลมเกลียวกันและสภาวะที่เป็นไปของมิตรสภาวะที่ไม่เป็นที่เป็นไปเพื่อมิตรคนทั่วไปเนี่ยมีความอ่อนแอทั้งจิตใจอยู่อย่างหนึ่งนะคือความเห็นแก่ตัวอยากให้เราดีอยากให้เราเด่นอยากให้เราสวยอยากให้เราหล่ออยากให้เรารวยเนี่ยมากกว่าบุคคลอื่นแต่การเจริญเมตตานี้เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะปลูกฝังจิตของเรานั้นให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคคลรอบข้างในจุลโคสิงคสูตรที่กล่าวผู้เจริญเมตตาบอกว่าพวกข้าพระองค์พร้อมเพียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธพระกล่าวรายงานเดี๋ยวพุทธเจ้าบอกเออเธออยู่กันอย่างไรท่านก็บอกว่าตักขามยังพันเตสมคาสัมโมธมานาอวิวะทะมานาคีโรทกีภูตาอัญญมัญญังปิยะจักขูหิสัมปัตสันตาวิหารันติบอกว่าเออเนี่ยพวกข้าพระองค์พร้อมเพียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักพระพุทธเจ้าข้าเหมือนอะไรเหมือนน้ำนมกับน้ำคีโรทักดีภูตาน้ำที่ผสมกับนมแล้วจักใส่ไม่สามารถที่จะแยกไหมไม่สามารถที่จะแยกสิ่งทั้งสองออกจากกันว่านี่คือน้ำคือน้ำนมทั้งน้ำและนมนั้นกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบุคคลที่เจริญเมตตาเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อเจริญเมตตาซึ่งเป็นการแผ่ความปรารถนาดีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจใส่กันเลยนะน้อมถึงกันและกันแล้วเขาก็จะมีความสนิทสนมกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคคลรอบข้างไม่แยกเขาแยกเราเพราะรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฉะนั้นความรักสุขเกลียดทุกข์บุคคลอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์เราก็จะพยายามปฏิบัติตนประพฤติกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นเขาเรียกเป็นสภาวะที่เป็นไปอย่างการสนิทสนมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่ไงเมตตากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าในลักษณะอย่างนี้สังคมหมู่คณะนั้นปฏิบัติแล้วเจริญหมดให้สังเกตว่าในสมัยครั้งพุทธกาลทำไมเขาอยู่กันเป็นพันตอนที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปเฝ้าพระศาสดาที่ชีวกะอัมพวันใช่ไหมชีวกะอัมพวันบางทีพาอยู่กัน500เป็นพันแต่ไม่มีเสียงแม้แต่กระแอมกระไอเลยอันนั้นแปลว่าอะไรจนพระเจ้าชาติตูระระแวงเลยนะว่าหมอชีวกเนี่ยจะลวงมาฆ่ายิ่งคนเมตคนที่เขามีสารานิยธรรมท่านอยู่ด้วยกันอย่างนั้นถ้าอย่างพวกเราอยู่กันเยอะๆอย่างนี้มีแบบนั้นมีพูดจาก็โอ้โหน่าฟังเลยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโภคีมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาโหนี่ชัดไหมแล้วการปฏิบัติธรรมจะเจริญไหมเจริญฟุบ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 เลยมีแต่โอ้ส่งเสริมกันให้เขาปฏิบัติกันแต่เมตตาต้องระวังนะคุณไปก่อนเถอะเชิญบรรลุไปคนเดียวอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ว่าน้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงส่วนสภาวะที่2สภาวะที่เป็นของมิตรก็คือเมตตาเป็นสิ่งที่มิตร
บำเพ็ญให้แก่กันและกันโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นสภาวะทางใจของมิตรทั่วไปที่หวังประโยชน์ต่อกันทางกายทางวาจาเนี่ยเออในจุลโคสิงคสูตรที่บอกว่าพึงตั้งกายกรรมที่มีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังกายกรรมที่เป็นความประพฤติทางกายเราต้องมีเมตตากับบุคคลรอบข้างช่วยเหลือเกื้อกูลตามที่เราสามารถจะกระทำได้แล้วก็ตั้งวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่เพียงแต่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ด้วยกายเท่านั้นแม้ทางวาจาเราก็ได้ให้กำลังใจให้ข้อคิดทั้งหลายต่างๆแล้วก็ตั้งมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังนะไม่ว่าจะทั้งต่อหน้าหรือรับหลังว่าเรามีเมตตาทางใจนะคิดว่าการที่เราได้พบรู้จักกันตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กันทั้งสองฝ่ายนี้เมตตาทางกายทางวาจาใจก็เกิดขึ้นส่วนเมื่อลาภเกิดขึ้นนะลาภเกิดขึ้นทั้งหลายแล้วก็ช่วยแบ่งปันซึ่งกันและกันต่างๆเหล่านี้ตรงนี้ก็คือต้องการขับเน้นให้เราได้บำเพ็ญทางด้านของสารานิยธรรม6ประการแล้วเราก็เอาไปบำเพ็ญเอาไปเจริญกันในการที่จะอยู่ร่วมกัน